แบบมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เหมาะสมกับพวกของพลานในวันนี้ผมคุณและคณะนันจะพูดที่นี่ควยนัดกับสายของจิมมี่เฮนดริกกับนัดกับสายเหลือหรือว่าสายบนอยู่ล่างสายบนอยู่ล่างสลับกันคือมันอย่างนี้เขาเอากีตาร์ซ้ายเอ้ยเขากีตาร์ขวานี่แหละแล้วก็มาเล่นเป็นสายโดยที่ไม่ได้กลับอะไรสักอย่างนึงใช่นั่นแหละมันก็ไม่ได้กลับนี่กลับหรือไม่กลับวะไม่กลับไม่กลับวะไม่กลับไม่กลับอะไรนะจิมมี่เฮนดริกเอากีตาร์ขวามาเล่นสายโดยที่ไม่ได้กลับสายกลับเล่นเหมือนคนขวาปกติก็คือสายหนึ่งอยู่ล่างคือสาเหตุที่เขาทำอย่างนั้นเพราะว่าเขาต้องการฟีลลิ่งเวลามันกลับคือข้างมันจะงามมันจะอยู่ข้างล่างแล้วก็ข้างบนมันจะนี่มันมีหลายผลนะมีหลายผลแล้วเขาบอกว่ากับนักกับสายแบบจิมมี่ดีถ้าเกิดว่ากับนักกับสายอย่างนั้นอ่ะตัวปิกอัพต้องจำเป็นที่จะต้องกลับมาไหมไม่มันก็จะทำอย่างเดิมตำแหน่งเดิมแบบปิกอัพแค่ตัวหลังคือมันเสียงอย่างนี้แต่พอเรากลับสายเนี่ยมันจะอยู่เหมือนของนาโอ้เข้าใจก็เลยต้องกลับตามสายใช่สายหนึ่งก็เสียงอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นแค่นั้นก็มีผลอะไรไหมถามว่ามีมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเราฟังไม่ออกเราไม่ได้กลับบางทีเราฟังออกหรือไม่ออกแค่นั้นอ่ะโอเคอันนี้ก็คือเป็นกีตาร์ซ้ายแล้วก็เอามากลับเป็นฝาเนี่ยฟิวแค่นี้เลยก็คือปิกอัพนี้ก็ไม่ได้จะเอามากลับเฟดอะไรเลยไม่ได้เฟดเลยแต่ตัวหลังจะเปลี่ยนไปสายบนจะแหลมขึ้นใช่เพราะว่าแหลมขึ้นชัดขึ้นเพราะว่าดูระยะตึงขึ้นเอาง่ายๆเดี๋ยวผมจะชี้ดูนี่คือระหว่างนัดมานี่กับนัดมานี่ระหว่างเซนเดนกับหมุดเซนเดนไม่ใช่นัดสาย6มันจะแคบทำให้เสียงแหลมสาย1มันจะห่างกันทำให้เสียงมันเขาลดความแหลมลงโทนมันนั่นโทนมันจะเหล็กลดความแหลมลงก็เหมือนกับที่เราดีแต่แหละใช่ถ้าเกิดเราดีตำแหน่งดีตำแหน่งดีที่ใกล้ๆกับเส้นเดินมันจะแหลมอยู่แหละแหลมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราดีใกล้ๆคอเนี่ยมันจะตายงันอยู่แหละประมาณนี้แสดงว่ามันก็มีผลต่อเสียงอยู่เหมือนกันนี่เปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดเปลี่ยนค่าเปลี่ยนอะไรมีผลหมดแล้วก็ความไอ้ตรงนี้ก็เปลี่ยนไงเพราะว่าสาย6ช่วงเนี้ยจะหยาบขึ้นนี่ออกนะอันนี้หยาบขึ้นสายนี้ก็จะเหลืออยู่นิดเดียวมันก็จะเปลี่ยนแปลงไงสายหนึ่งสั้นสายจะสั้นลงนะเสียงก็ใหญ่ขึ้นแล้วสายก็สะเทือนอะไรอยากได้เสียงใหญ่ต้องใช้สายใหญ่เนี่ยกลับหัวเอาสายก็เสียงก็ใหญ่แล้วโลโก้กลับหัวก็เสียงเปลี่ยนได้ไหมมาถ้าเป็นตัวเอฟเปลี่ยนนะไหมเหมือนแฟนเฟดนะจะเป็นสายหนึ่งสั้นลงนะถ้าเป็นสายสองก็สั้นลงเปลี่ยนเนี่ยสายหกยาวขึ้นนะแฟนเฟดเลยนะเพียงแต่ว่าหย่อนไม่เอียงไงแค่นั้นเองระบบเพียงกับแฟนเฟดเลยแล้วหย่อนก็กลายเป็นเอสซาวีเลยคือมันจะคือถ้ามันเป็นมือกลับถ้าเล่นกลับอย่างเงี้ยสาเหตุในการกลับก็คือแน่นอนที่มาพอมันสั้นแล้วมันจะตุ่ยใช่ไหมพอตุ่ยปุ๊บแต่ถ้าเกิดบอดี้มันเป็นขวาปกติเขามันจะไม่ยืนอย่างนี้ฉะนั้นไอ้ข้างล่างมันจะได้เนื้อมันจะได้เนื้อของเขาเนื้อของเขาฉะนั้นสายล่างอ่ะมันจะใหญ่กว่ามันจะใหญ่กว่าเขาอยู่ข้างบนเพราะว่าน้ำหนักมันถ่วงใช่ข้างล่างเพราะว่ามันเป็นคัทอเวย์ข้างบนอ่ะมันจะกลายเป็นลึกกว่าแหละแล้วสายบนมันจะชัดเพราะด้วยอันดับแรกก็คือพอหย่อนมันมีเนื้ออยู่ข้างบนใช่ไหมที่เราทดลองกันแล้วเนี่ยก็คือมันก็จะมีเนื้อกว่าแล้วพอข้างบนมือไม้มันน้อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะชัดยิ่งขึ้นอีกแล้วจิมมี่ดิกเนี่ยในจริงๆแล้วมันจะใส่สายบนเล็กสายบนเล็กนะสายบนเราจะเล็กมากแล้วข้างล่างก็เป็นสายหนึ่งไอสายบนเบอร์สิบหรือสิบเอ็ดสายหนึ่งเบอร์สิบแต่ว่าข้างบนมันจะเล็กกว่าเป็นคัสตอมอะไรผมจำไม่ได้ละเพราะว่าเคนดิกมันจะเล่นพวกฟัดพวกอะไรนี่เยอะมากพอฟัดเนี่ยมันต้องการเสียงกลางแหลมที่มันทุกฟัดอ่ะเพราะฟัดมันจะบานมากเบลอมันจะไม่รู้เรื่องมันเบลออยู่แล้วถ้าก็ยิ่งสายใหญ่ยิ่งรู้เรื่องเลยสายใหญ่ไม่ได้มันบวมแหลกเลยใช่ก็เลยต้องมาเล็กลงมาถึงว่าทำไมอิงวี่ก็สาย6เล็กใช่เหมือนกันนะแต่ว่าสาย1เขาก็ใส่เบอร์8มันก็เล็กเหมือนกันมันเกี่ยวไหมว่าถ้าสมมติสาย6นะพอใหญ่กับเล็กเนี่ยพ
พอเป็นสายเล็กเนี่ยเสียงมันไวกว่าไหมถ้าพูดถึงเรื่องของความไวอ๋อเร็วไวกว่าสิไวกว่าอยู่แล้วคือจริงๆอ่ะผมมองว่าจริงๆอ่ะเราบ้าใส่สายใหญ่มากไปนะใช่มันคือสายใหญ่มีคือมันมีข้อดีของมันและมีข้อเสียข้อดีของสายใหญ่ก็คือรองรับการถึงได้ดีแล้วแต่ว่าการสั่งอะไรไม่ใช่การสั่งมันคือการกระทากการกระทากสายใหญ่ที่คนเล่นบูว่าใช้สายใหญ่หน่อยอ่ะเพราะว่าเขามันดึงเยอะดึงเยอะพอดึงแรงหนักไงพอดึงปุ๊บเนี่ยมันมีการกระแทกกับบนเฟดในพวกเนี้ยถ้าเกิดสายเล็กมันจะแกวแกวแกวมันจะไม่ออกแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นแบบทิ้งแบบเหมือนเล่นบูอะไรแรงๆอ่ะสายใหญ่ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าคือสายยิ่งใหญ่ปุ๊บเนี่ยเสียงกลางแหลมยิ่งหายแล้วมันเป็นย่านกีตาร์ย่านกีตาร์ต้องเวิร์กนะคอนเสิร์ตโอเคไปไม่มีแล้ว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 ใหญ่มากแรงดึงก็เยอะแรงดึงเยอะใช่จันดันสายก็ยากใช่คอก็ยิ่งโก่ดันสายก็ยากคือสายก็ยากบางทีแต่หลายคนมันก็เขาก็บางคนที่คิดว่าแบบต้องใหญ่ไงเพราะว่าเล่นบูแล้วก็มันก็โชว์คนน้ำหนักหรือว่าแรงมืออะไรเงี้ยคือมัน SRV ไงมันชอบ SRV หุ้ยสายต้องใหญ่อะ SRV เขาดอกไงเขาดอกเขาได้ไง SRV มันไม่ใหญ่ไม่ได้ไงเพราะมันเขาดอกทั้งเสร็จใหญ่ทั้งขุดถ้าไม่ใหญ่แล้วเหมือนที่ดันทะลุให้หมดแล้วดันทะลุไปหมดแล้วมันเล่นมันนิ่มมากอ่ะเขาเล่นแบบใส่ไอ้นี่จริงๆอ่ะออกนี่ออกยังไงวะเนี่ยกรอบนี่บนขวาไงตอนเข้าตอนเข้าลายพวกอะไรนะพวกใครใช้ลายเนี่ยทำเป็นหมดเข้าตรงนั้นเข้าตรงนี้เออนี่ทำไม่เป็นเลย